วันนี้เรามีเมนูขนมจีนผัดขี้เมาปลาร้ากรอบมาฝากค่ะวิธีทำปลาร้ากรอบเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางเตรียมไว้นำเนื้อปลาร้าลงชุบในแป้งทอดกรอบให้ทั่วชิ้นจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่นำปลาร้าลงทอดจนเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมจีนผัดขี้เมาปลาร้ากรอบใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมพริกขี้หนูสับผัดพอหอมใส่ข้าวโพดอ่อนกระชายใบมะกรูดเมล็ดพริกไทยและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่เส้นขนมจีนและใบกะเพราผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะวางปลาร้ากรอบตกแต่งด้วยช่อกะเพราพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ